ันนี้เล่นอะไรครับทำไมมันต่ำจังพี่ต้นจะเล่นยังไงอ่ะอย่างเงี้ยไงอ่ะสไลด์เราเล่นในส่วนของส่วนบนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนล่าง lower body ใช่เพราะงั้นมันบางมุมบางท่าเนี่ยมันอาจจะต้องให้อยู่ในต่ำๆนิดนึงเริ่มต้นจากอะไรครับครับขาก่อนเลยขาครับครับเรามาดูนะครับปกติเราเล่นสควอตใช่ไหมฮะครับผมเราใช้บาร์เบลดัมเบลเราใช้เครื่องตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ตัว TRX ได้นะครับก็ใช้กันย่อตัวลงนะครับย่อเหยียดสะโพกไปแขนเหยียด TRX นี่คือบางท่าก็ทำให้หนักมากขึ้นบางท่าก็ทำให้เบาขึ้นใช่เพราะมันช่วยประคองอย่างนี้ถือว่าเบาเพราะมีประคองใช่เพราะว่าถ้าเกิดบางคนที่เขาไม่สันทัดเนี่ยบอกให้เขายืนย่อฝ่าก่อนฝ่าก่อนฝ่าให้เขายืนย่อไม่ฟาดหน้าไอ้เขายืนย่อใช่ไหมครับบางคนเขาย่อไม่ได้ย่อแล้วมีความรู้สึกว่าเขาเคลื่อนไม่เท้าย่อแล้วจะล้มมั่งจะหงายท้องมั่งฮะแต่พอมันมีตัวนี้เอามาดิเอ้าพี่อย่าปล่อยนะนะครับมันช่วยประคองได้ฮะมันช่วยรักษาเรื่องของสมดุลให้ง่ายขึ้นได้นะครับแต่ในทางกลับกันครับผมถ้าเราต้องการทำให้หนักขึ้นเราก็สามารถที่จะนะเปลี่ยนอ๋อขาเดียวได้นี่ใช่ฮะมันก็ช่วยประคองได้อีกนะแต่เราจะทำด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะครับมั่นใจมากทำให้เสียสมดุลซะใช่เอาละมาลองทำดูถ้าเกิดสควอตปกติเราเล่นเราจะลงได้ประมาณแค่นี้เพราะมันหนักละแต่ถ้าเกิดอันนี้มันลึกกว่าเดิมอีกมันทำให้กล้ามเนื้อเราลึกขึ้นครับแล้วก็เรามั่นใจที่จะย่อได้มากขึ้นใช่ไหมเพราะเรามั่นใจขึ้นมันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้นหนักสิมันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ยคือถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงมันเอาขาเดียวขาเดียวลองดูโอ้โหเป็นไงโอเคให้ลองละขาเดียวหนักลองขาก่อนอาร์ตหน้าอาร์ตฟินมากเลยมีความสุขกับการออกกำลังกายแล้วถ้าใช่ได้ให้ยากขึ้นแล้วก็ลองยกขาข้างนึงครับเหยียดขาไปประคองย่อเหมือนเดิมขาเหยียดไปเข่าเหยียดไปขาที่ข้างที่ยกย่อหนักนะหนักอันนี้ถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเกิดเล่นขาเดียวเนี่ยปกติถ้าสควอชเราเล่น2ขาจะได้ก้นใช่ได้ต้นขาครับแต่พอเล่นขาเดียวมันจะได้ควอชได้เสพด้วยใช่เน้นมากขึ้นท่าต่อไปครับท่าต่อไปมาเรามาดูนะครับท่าที่2นะครับก็จะคล้ายกับก้าวย่อใช่แต่เราให้ยกเข่าประคองก่อนนะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้นว้าวนะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้นอันนี้ลักษณะเหมือนเล็กลังเล็กลังใช่นะครับขึ้นนะครับแขนเหยียดตลอดนะครับประคองตัวเหยียดยืดย่อนะครับเหยียดยืดย่อเหยียดยืดพูดจริงเวลาเล่นขานี่คือกระตุ้นระบบเผาผลาญเลยนะพี่ใช่เพราะว่ามันตัวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยเรารู้สึกว่าเหนื่อยด้วยหัวใจทำงานหนักขึ้นด้วยลองเลยครับน้องอาร์ตครับผมคล้ายๆเล็กลังมันจะไม่เหมือนกางเกงลังนะเกงลังมันจะเจ็บก้นหน่อยนึงโอ้โหใช่ไหมพูดถึงแล้วถ้าเกิดดูจากบอดี้ของน้องอาร์ตแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ย่อย่อและแขนเยอะโลเวอร์คือโลเวอร์บอดี้ใหญ่นะใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ฮะขาใหญ่แต่ไม่ค่อยเล่นขาด้วยใช่ไหมนานๆทีครับเพราะอะไรครับเล่นแล้วกลัวขาใหญ่ไหมใช่ด้วยครับเพราะว่าโดยกรรมพันธุ์นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ต้นครับคือถ้าเกิดคนที่โลเวอร์คือผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะเขากลัวขาใหญ่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเล่นแบบเนี้ย TRX เนี่ยมันแทบจะมันเหมือนมันเป็นเอนดูรานซ์อ่ะเป็นความอดทนช่วยให้กระชับแล้วลดขนาดด้วยไหมครับพี่ต้นใช่ใช่พอมันกระชับขึ้นมันก็จะดูเหมือนกับว่ามันเล็กลงฮะจากที่ปกติที่เราเจอในกรณีอย่างเมื่อคู่คือเราทำทีละขาใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทำสลับข้างได้นะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็จะซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมเราทำสลับนะครับไล่สลับนะครับย่อสลับนะครับไล่สลับลองดูซิว่าอาร์ตเป็นไงย่อสลับมาอาร์ตมาครับ อาร์ตมองพี่เคืองๆมีอะไรเปล่าเหมือนเราก้าวย่อก้าวย่อดึงขึ้นวางก้าวดึงขึ้นแขนเหยียดด้วยแขนเหยียดไปไม่ต้องมองข้างไว้ยืบแขนมือประคองดึงเข้าใจอาร์ตมากเลยดึงลงสลับแล้วจริงๆต้องยกขาก่อนยกเข่าก่อนยกเข่าก่อนโอเคครับยกแต่พอเริ่มสลับปุ๊บสมองเริ่มไม่สั่งการแล้วสมองเริ่มเหนื่อยแล้วเข่ายกเข่าก่อนครับยกเข่าเหยียดย่อขาแตะพื้นได้โอเคยกเข่าย่อเมื่อกี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนพี่ก็เป็นส่วนล่างเลยนะครับก็ไล่ตั้งแต่สะโพก
ขาด้านหน้าด้านหน้าด้านหลังนะครับเพราะถ้าเราดูมันมีเรื่องการเหยียดสะโพกมีการพับสะโพกนะพับสะโพกเหยียดสะโพกนะครับย่อมีทั้งส่วนของขานะครับต้นขาหน้าหลังนะครับสะโพกหน้าหลังครับผมกระชับเลยสิครับเนี่ยครบแล้วไปท่าต่อไปเลยท่าไปเราคราวนี้เราให้นอนมั่งนอนเอาสินอนน้องครับน้องให้แขกนอนครับให้แขกนอนครับแขกครับปูเตียงเรียบร้อยแล้วครับโอเคเรามาก่อนนะครับคราวนี้เราเท้าสองข้างนะครับสอดนอนยังไงนอนคว่ำหรือหงายนอนหงายครับศีรษะด้านนู้นครับเท้ามาด้านนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับไอตัวที่จับเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันละอันนี้จะเล่นกล้ามเนื้ออะไรครับส่วนของสะโพกต้นขาแล้วก็หลังช่วงล่างนะครับโอเคเพราะงั้นในเรื่องของการจับมันก็จะมีแตกต่างกันถ้าเมื่อไหร่เราใช้เท้าส่วนใหญ่เราจะมาเกี่ยวคล้องกับตรงสายนี่ละเพราะถ้าเรานิ้วคงจับอันนี้ไม่ได้ไม่ถึงใช่เพราะงั้นเราวางไว้นะครับนะครับง่ายๆนะครับมือสองข้างอยู่ข้างสะโพกนะครับยกสะโพกขึ้นเกรงต้นขาด้านหลังยกสะโพกขึ้นอ๋อนี่ใช่มันต่างกับคือปกติแล้วมันจะมีท่านี้เดี๋ยวให้ดูก่อนท่าที่เราคุ้นเคยกันนอนอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะนอนอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นเหมือนกันอันนี้ต่างจาก TRS เป็นไงครับใช่ครับถ้าแตกต่างก็คือ TRS มันจะช่วยประคองใช่ไหมประคองการประคองเนี่ยมันได้ทั้งทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นยากขึ้นนี่คือเนื่องจากว่าขวาซ้ายเราต้องพยายามออกแรงให้มันเท่ากันเพราะว่าตัวสายนี่มันจะเคลื่อนที่ได้ถ้าเราดันขวามากนะมันก็จะไม่ได้สมดุลไม่สมดุลเพราะงั้นมันจะต้องพยายามให้ขวาซ้ายต้องออกแรงให้เท่ากันคุณผู้หญิงครับท่านี้ที่เขาทำกันทำบนเตียงนี่กระชับสุดๆนะครับเขาทำอย่างนี้ก้นจะกระชับมันเหมือนขมิบด้วยขึ้นไปแล้วขมิบด้วยสะโพกต้นขาด้านหลังนะครับคือเป็นระคางช้าแบบนี้แล้วก็หลังช่วงล่างพี่ทำให้ดูนะอาร์ตขึ้นยกมือประคองครับยกสะโพกขึ้นขึ้นแล้วลงนะครับสลับสิบครั้งอันนี้คืออาร์ตบอกว่าสบายๆแต่ที่หยีตานี่คือแดดเข้าตานะครับไม่ได้หนักอะไรสามดีครับขึ้นที่เม้มปากนี่คือรู้สึกว่ามันเอ้ยมันมีฝุ่นฝนเข้าขึ้นเข้าว่ากันฝุ่นจะเข้าปากด้วยนี่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสบายมากนี่เขย่านี่คือ5 5มุกพิธีกร5ไม่มีเหนื่อย9ยกขึ้นอีกนิดนึง10โอเคพักก่อนเหนื่อยตรงที่ว่ามันเหมือนแบบมันต้องเกรงๆทั้งตัวฮะเหรอมันจะเท่าไหร่กันเชื่อเธอไปนี่ดูลุงเขาฮะลุงอ้าอย่างนี้ครับครับอ้าอย่างนี้ครับครับไม่ใช่ครับคุณไม่ได้สนใจดูเขาเลยนะครับเมื่อกี้เอามายกขึ้นหน่อยครับขึ้นอีกนิดนึงดีครับนะครับโอ้นะครับขึ้นแล้วลองค้างไว้ขึ้นแล้วค้างไว้การค้างไว้มันก็ได้อีกแบบนึงนะครับลักษณะการค้างไว้นะครับพยายามค้างไว้นิดนึงยกขึ้นหน่อยค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับพี่ครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคุณผู้ชมนะครับไม่ค้างได้ทั้งวันนะครับอ้าวลงมาโอเคมันแตกต่างจากอันนี้ครับจากท่าปกติที่เราเล่นกันคือมันจะได้ที่ผมแอนธรรมดาท่าเนี้ยแอนธรรมดาปุ๊บมันจะได้แค่ก้นรู้สึกว่าฟีลลิ่งน้ำหนักมันอยู่ตรงนี้แต่พอเราวางขานี่ปุ๊บเราเพิ่มระยะมากขึ้นมุมมันเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันได้ยาวมาถึงตรงนี้เลยขาด้านหลังขาด้านหลังเลยแล้วพอยกขึ้นสูงแอนปุ๊บเป็นโลว์แบ็คเลยเป็นหลังส่วนล่างและยิ่งค้างไว้นี่คือเคล็ดลับเลยมันทำให้เราเก่งมากยิ่งขึ้นครับผมใช่แต่มันก็ไม่ได้หนักขนาดแบบหน้าตาโอเวอร์เหมือนน้องอาร์ตพี่ว่าอาร์ตโอเวอร์ไปหน่อยถ้างั้นเดี๋ยวของบวยพี่มีแถมให้เนื่องจากว่าบวยนี่เป็นทีมชาติเก่านอนเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่บวยยกนะครับบวยพยายามงอเข่าดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกด้วยยกสะโพกดึงงอเข่าส้นเท้าดีมากครับบวยนี่มันเหมือนท่านี้เลยไปไหนครับเหมือนนี่เหมือนนี่ใช่ใช่มาดิกลับมาก่อนจังหวะหนึ่งยกขึ้นงอส้นเท้าหาสะโพกดีครับส้นเท้าคือเก่งลักษณะคือลักษณะเหมือนอย่างนี้ครับให้เราเก่งส้นเท้าไว้เก่งส้นเท้าเข้ามามันจะเข้ามาปื๊ดความรู้สึกมันจะเหมือนได้ยินเสียงอันหนึ่งคือจื๊ดครับมันจะจื๊ดผู้ชมยังเห็นไม่ชัดครับพี่ครับต้นเอาจริงนะเมื่อวานผมเพิ่งเล่นขามา